สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Chaos Theory เป็นหนังปี2008ชายผู้โชคร้ายที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เอ็ดเวิร์ดชายหนุ่มรูปงามที่กำลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแต่ทว่าสีหน้าของเขานั้นกลับดูกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเอ็ดเวิร์ดเพิ่งจะได้รู้ว่าเจสซี่สาวที่เขากำลังจะแต่งงานด้วยนั้นเคยแอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นในระหว่างที่ทั้งคู่ทะเลาะ กันเมื่อปีที่แล้วมันเลยทำให้เขาเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าเธอจะเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตได้หรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดเลยเดินออกมาข้างนอกและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แฟรงค์พ่อของเจสซี่ได้รับรู้แฟรงค์เลยถามกลับว่าและตอนนี้ยังต้องการลูกสาวของเขาอยู่ไหมเอ็ดเวิร์ดที่ดูลังเลก็ตอบว่าผมรักเธอมากแต่เขาแค่ต้องการเวลาเพื่อทำใจยอมรับมันให้ได้แฟรงค์เลยถือโอกาสขอเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเมื่อ25ปีที่แล้วในตอนที่เขายังเป็นหนุ่มเหมือนกับเอ็ดเวิร์ดแฟรงค์มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าบัดดี้และทั้งสองคนก็ดันตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันเธอมีชื่อว่าซูซานเป็นสาวที่สวยที่สุดในงานปาร์ตี้และเธอก็ได้ตัดสินใจคบหากับแฟรงค์เพราะเขาทั้งใส่ซื่อและจริงใจกับเธอมากที่สุด8ปีต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนเธอมีชื่อว่าเจสซี่และเป็นแฟนของเอ็ดเวิร์ดในปัจจุบันนั่นเองในตอนเช้าของทุกวันเจสซี่และแฟรงค์จะขอพรถึงสิ่งที่อยากได้ตรงหน้าต่างถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งก็ตามแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแฟรงค์เขาเลยขอให้ซูซานช่วยปลุกก่อนเวลา10นาทีพอจะต้องเตรียมตัวสำหรับการบรรยายหนังสือเล่มใหม่ของเขาและความโชคร้ายก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนั้นพอซูซานดันปรับนาฬิกาผิดให้ช้ากว่าเวลาจริงไป10นาทีซึ่งมันก็ทำให้แฟรงค์ต้องรีบขับรถออกไปแต่มันก็ไม่ทันการแม้ว่าเขาจะมาถึงท่าเรือช้าไปแค่1นาทีเท่านั้นคนดูแลชายฝั่งก็ไม่ยอมให้เขาขึ้นเรือข้ามฟากแถมยังทำสีหน้ากวนประสาทใส่อีกด้วยงานบรรยายหนังสือจึงต้องถูกเลื่อนออกไป1ชั่วโมงแต่โชคดีที่แฟรงค์ยังสามารถควบคุมสติและบรรยายออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเขากล่าวถึงการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าถึงแม้ว่าตนเองจะมาสายกว่าเวลานัดก็ตามหลังจบการบรรยายเขาก็มานั่งดื่มกับบัดดี้ที่บาร์ก่อนที่เพื่อนของเขาจะขอตัวไปจีบสาวที่โต๊ะข้างๆซึ่งนั่นก็ทำให้แฟรงค์ได้พบกับฮอลล่าสาวสวยที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเธอบอกว่าเธอชอบหนังสือของแฟรงค์ทุกเล่มและติดตามมาหลายปีจนกระทั่งโชคดีที่มีโอกาสได้พบกันและเมื่อนั่งดื่มด้วยกันไปได้สักพักฮอลล่าก็ขอใช้ห้องน้ำในห้องพักของแฟรงค์โดยอ้างว่าเธอเป็นโรคกลัวห้องน้ำสาธารณะและด้วยความที่แฟรงค์เป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครเขาก็พาเธอมาที่ห้องในทันทีแต่ทว่าฮอลล่ากลับถอดเสื้อผ้าเดินออกมาจากห้องน้ำและพยายามที่จะยั่วยวนเขาโชคดีที่เสียงของโทรศัพท์ได้ดังขึ้นพอดีและเป็นซูซานที่โทรมาขอโทษเรื่องที่เธอปลุกเขาช้าไปซึ่งแฟรงก็ไม่ได้โกรธเธอแม้แต่น้อยแถมยังรู้สึกผิดที่ตอนนี้เขาดันมาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหลังจากที่วางสายแฟรงจึงรีบเก็บข้าวของและตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปหาภรรยาอันเป็นที่รักทำให้พอลล่ารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากที่ชั่วโอกาสนี้ไปและในตอนนั้นเองเสียงของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งพอลล่าเลยเป็นคนรับสายและบอกว่าแฟรงค์ได้กลับออกไปสักพักแล้วซึ่งมันก็ทำให้ซูซานที่ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนอื่นคิดว่าแฟรงค์กำลังแอบนอกใจเธอส่วนแฟรงค์ขณะที่เขากำลังขับรถไปที่ท่าเรือรถคันหนึ่งก็ได้ขับมาตัดหน้าและพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างถนนแฟรงค์จึงรีบเข้าไปดูตรงที่เกิดเหตุและพบว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกเขาเลยช่วยพาเธอขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งในระหว่างทางทั้งคู่ก็มีโอกาสได้คุยกันเธอมีชื่อว่าแนนซี่และไม่ต้องการที่จะเก็บเด็กเอาไว้เธอเลยตัดสินใจขับรถชนเข้ากับต้นไม้แฟรงค์เลยช่วยเตือนสติให้เธอมีความรับผิดชอบจนสุดท้ายก็มาถึงที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าพยาบาลก็ดันคิดว่าแฟรงค์เป็นสามีของแนนซี่และขอให้เขาช่วยกรอกข้อมูลต่างๆซึ่งแฟรงค์ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเขาต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กเอาไว้ส่งผลให้ในตอนเช้าซูซานได้รับสายจากโรงพยาบาลที่โทรมาต่อว่าเธอถึงเรื่องที่ทิ้งเด็กแรกเกิดเอาไว้เพราะว่าแฟรงค์ดันใส่ชื่อของซูซานในช่องของภรรยาและทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแนนซี่นั่นเองและนั่นก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากจนกระทั่งแฟรงค์กลับมาถึงที่บ้านเขาก็ถูกต่อว่าอย่างหนักพอซูซานคิดว่าเขาแอบมีชู้แถมยังทำผู้หญิงตั้งท้องอีกด้วย
แฟรงค์จึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังแต่ซูซานก็โมโหเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เธอไล่ให้แฟรงค์ออกไปจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ทุกอย่างได้เขาเลยต้องกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะขอให้แนนซี่ช่วยยืนยันแต่ทว่าเธอกลับหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแฟงที่หมดหนทางเลยขอร้องให้พยาบาลช่วยโทรไปบอกความจริงกับซูซานแต่เธอกลับคิดว่าแฟงกำลังปัดความรับผิดชอบและบอกให้เขาไปหาวิธีอื่นเอาเองแฟงเลยต้องมาหาเดมอนเพื่อนอีกคนที่เป็นทนายความเพื่อจะขอคำปรึกษาและคำตอบที่ได้ก็คือเขาต้องตรวจ DNA จะได้มีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้จริงๆไม่เช่นนั้นซูซานอาจจะฟ้องหย่าและชีวิตครอบครัวของเขาก็อาจจะต้องพังทลายลงในคืนนั้นแฟงจึงได้มานอนอยู่ที่โรงแรมเพราะเขาไม่สามารถกลับไปที่บ้านได้และในวันรุ่งขึ้นเขาก็เดินทางมาหาหมอเพื่อเก็บตัวอย่างในร่างกายไปตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลา 4-5 วันถึงจะรู้ผลและหลังจากนั้นเขาก็ขับรถมารับเจสซี่ที่โรงเรียนเพื่อพาเธอไปส่งที่บ้านซึ่งเจสซี่ก็เอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันและนั่นก็ทำเอาแฟงถึงกับตอบไม่ถูกเพราะเขาไม่รู้จะอธิบายให้เธอเข้าใจได้ยังไง5วันต่อมาผลการตรวจ DNA ก็เสร็จสิ้นหมอได้บอกว่าเขาได้ตรวจซ้ำดูแล้วหลายรอบและสามารถยืนยันผลได้ถึง 100% นั่นคือเขามีโครโมโซม X มากเกินไปแฟงได้ถามว่าแล้วโครโมโซม X ที่ว่านั้นมันคืออะไรหมอจึงได้อธิบายแบบง่ายๆว่าแฟงเป็นหมันตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนั่นจึงทำให้เขาถึงกับช็อกเพราะมันหมายความว่าเจซี่ไม่ใช่ลูกสาวของเขานั่นเองและ8ปีที่ผ่านมาซูซานตั้งท้องกับใครกันแน่ด้วยความเสียใจแฟงจึงขับรถกลับมาที่บ้านและกำลังจะต่อว่าซูซานด้วยความโกรธแต่ทว่าเจซี่ก็ได้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แฟงไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะกลัวว่าความจริงมันจะกระทบกระเทือนจิตใจของเธอเขาเลยเลือกที่จะหนีไปอยู่คนเดียวและคิดทฤษฎีขึ้นมาใหม่โดยการเขียนทุกสิ่งที่อยากจะทำลงไปในกระดาษและจะสุ่มเลือกมา1ข้อเพื่อลงมือทำมันให้สำเร็จแต่ทว่าในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งก็ได้มาขอแลกที่นั่งกับเขาเพราะอยากจะอยู่ใกล้ๆกับสาวสวยในบาร์แฟงที่ได้เห็นก็จำใบหน้าของชายคนนี้ได้ในทันทีเขาคือคนดูแลชายฝั่งที่ไม่ยอมให้แฟงขึ้นเรือเมื่อหลายวันที่แล้วและมันก็คือต้นเหตุของเรื่องแย่ๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแฟงจึงไม่รอช้าเขาลากชายคนนั้นออกมาข้างนอกและลงมือระบายความแค้นที่อัดอั้นอยู่ในใจจากนั้นเขาก็เดินกลับเข้ามาข้างในและนั่งดื่มต่ออย่างสบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นแนนซี่ก็พาลูกของเธอมาหาแฟงที่บ้านทำให้ซูซานได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าที่จริงแล้วแฟงเป็นคนดีที่ช่วยเหลือแนนซี่เอาไว้เธอเลยมาที่นี่เพื่อขอบคุณเขาและนั่นก็ทำให้ซูซานต้องรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพราะเธอเข้าใจแฟงผิดมาตลอดเธอเลยพยายามที่จะโทรไปหาเขาแต่ทว่าแฟงก็ไม่ยอมรับสายของเธอเลยและเมื่อตามมาดูที่โรงแรมซูซานก็พบแค่เศษกระดาษที่เขียนว่าจะจบชีวิตของตัวเองทิ้งเอาไว้แต่โชคดีที่แฟงไม่ได้สุ่มได้ข้อนั้นเพราะเขาได้ข้อซื้อรถฮาร์เลย์สีแดงและขับไปเที่ยวอย่างสบายใจแทนซึ่งซูซานที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบเดินทางมาหาบัดดี้และบอกให้เขาช่วยตามหาแฟงให้เธอและมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพอแฟงนั้นเขาอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งเดิมเพียงแต่แค่เปลี่ยนห้องก็เท่านั้นบัดดี้เลยเข้ามาบอกว่าตอนนี้ซูซานรู้ความจริงทั้งหมดแล้วและเธอก็ต้องการให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวแต่แฟงก็เหมือนกับคนไร้สติเขาเอาแต่ทำทุกอย่างตามทฤษฎีและชวนบัดดี้ไปดูแข่งขันฮอกกี้ด้วยกันในตอนนั้นเองแฟงก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดออกมาว่าเขาเป็นหมันและเจสซี่ก็ไม่ใช่ลูกสาวของเขาอีกต่อไปก่อนที่แฟงจะแก้ผ้าและลงไปวิ่งในสนามตามกระดาษใบที่เขาสุ่มได้บัดดี้เลยมานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็เคยนอนกับซูซานเช่นกันและเขาก็คือพ่อของเจสซี่นั่นเองบัดดี้เลยเดินทางมาหาซูซานที่ทำงานและบอกความจริงทุกอย่างกับเธอซึ่งก็เหมือนว่าซูซานนั้นจะรับไม่ได้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือความผิดพลาดที่เธอไม่ได้ตั้งใจส่วนแฟงที่อยู่ในงานบรรยายหนังสือเล่มใหม่เขาก็ได้ประจานซูซานต่อหน้าทุกๆคนที่นั่นและหลังจากนั้นเขาก็มาดื่มต่อที่ปาร์ตี้ก่อนที่จะบังเอิญได้พบกับพอลล่าอีกครั้งแน่นอนว่าแฟงคนใหม่เขาไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดลอยเป็นอันขาดเขาหยิบกระดาษขึ้นมาสุ่มและรีบพาเธอกลับมาที่โรงแรมเพื่อทำสิ่งที่ติดค้างเอาไว้ในทันที
ส่วนบัดดี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยทำมาไว้เขาจึงมาดักรอซูซานที่ทำงานและขอร้องให้เธอมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาแทนซูซานเลยถามกลับว่าคุณรู้จักเธอและลูกดีแค่ไหนทำไมถึงกล้ามาพูดอะไรง่ายๆแบบนี้ทำมาบัดดี้ถึงกับเงียบและพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวและในคืนนั้นแฟงก็ได้กลับมาที่บ้านและถามว่าเจสซี่เป็นลูกของใครกันแน่แต่ซูซานก็ไม่กล้ายอมรับความจริงและเอาแต่พูดว่ามันไม่สำคัญว่าเจสซี่จะเป็นลูกของใครรู้แค่ว่าพวกเธอรักเขาที่สุดก็พอซึ่งคำตอบที่ได้มันก็ไม่ใช่อย่างที่แฟงต้องการเลยสักนิดและพอดีกับที่เขาเหลือไปเห็นข้อความบนโต๊ะที่เขียนว่าผมเป็นพ่อที่เลวสิ้นดีได้โปรดให้โอกาสผมลงชื่อบัดดี้และนั่นก็ทำเอาแฟงถึงกับคลั่งที่เพื่อนสนิทกลายเป็นพ่อของลูกสาวสุดที่รักแฟงจึงตรงดิ่งไปยังร้านขายปืนและซื้อลูกซองมา1กระบอกจากนั้นเขาก็โทรไปหาบัดดี้และแกล้งทำเป็นขอคำปรึกษาโดยเขาจะรออยู่ที่กระท่อมริมทะเลสาบซึ่งบัดดี้นั้นก็ได้โทรไปบอกซูซานด้วยเช่นกันและหลังจากที่บัดดี้มาถึงตามที่นัดเอาไว้แฟงก็ได้ออกอุบายขอนั่งเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อจะพูดคุยด้วยกันแค่2คนจากนั้นเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและบอกว่าฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วถึงคู่จึงเริ่มโต้เถียงกันอย่างหนักก่อนที่ปืนจะลั่นไปถูกเรือจนน้ำทะลักเข้ามาบัดดี้เลยได้โอกาสแย่งปืนและโยนทิ้งลงไปในน้ำซึ่งพอดีกับที่ซูซานมาถึงพอดีเธอจึงรีบโทรไปแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เรือก็ได้จมไปที่ก้นทะเลสาบเสียก่อนเจ้าหน้าที่เลยต้องกลับไปเอาไฟมาส่องหาผู้รอดชีวิตซึ่งแฟงและบัดดี้นั้นพวกเขาว่ายน้ำมาขึ้นที่ชายฝั่งอีกด้านหนึ่งและกำลังจะเดินกลับไปที่กระท่อมระหว่างทางแฟงก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่สามารถยกโทษให้ซูซานได้เพราะเรื่องนี้มันร้ายแรงจนเกินกว่าขอบเขตของคำว่าให้อภัยบัดดี้เลยบอกว่าแกมันโง่สิ้นดีรู้ไหมว่าเขาแอบรักซูซานมาตลอด8ปีเต็มและพยายามทำทุกอย่างให้เธอหันมามองสักครั้งแต่ไม่เลยเธอรักแค่แกคนเดียวรวมถึงฉันด้วยที่รักแกในฐานะเพื่อนมากที่สุดและถ้าอยากจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เชิญพร้อมกับเดินหนีไปซึ่งก็ทำให้แฟงได้มีโอกาสทบทวนความรู้สึกว่าที่จริงแล้วตัวเขาเองต้องการอะไรกันแน่จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปนานหลายชั่วโมงเจสซี่ก็มายืนอยู่ตรงหน้าต่างและเริ่มขอพรอย่างที่เธอเคยทำเป็นประจำซึ่งในตอนนั้นเองแฟงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและกลับมาหาลูกสาวที่เขารักมากที่สุดโดยที่ไม่สนใจแล้วว่าเธอจะเป็นลูกของใครก็ตามและเขาก็ยอมให้อภัยซูซานแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตแต่เขาก็ยินดีที่จะทำมันและหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดได้ฟังจนจบมันก็ทำให้เขาเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปแฟงเลยถามว่าตอนนี้นายยังอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของเขาอยู่ไหมเอ็ดเวิร์ดจึงได้กล่าวขอบคุณสำหรับแง่คิดที่ดีของชีวิตเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าต่อจากนี้เขาจะมองข้ามเรื่องในอดีตและให้อภัยเจสซี่เพื่อชีวิตคู่ที่มั่นคงในอนาคตและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพิธีแต่งงานอย่างมีความสุขโดยที่มีบทเรียนจากแฟงเป็นเครื่องย้ำเตือนใจมาตลอดและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือถ้าแฟงไม่ได้ดวงสวยขึ้นเรือไม่ทันในวันนั้นเขาก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ความจริงทั้งหมดและแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่จะหลับได้แต่สุดท้ายแล้วความรักมันก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งและมากจนเขายอมให้อภัยสำหรับทุกอย่างได้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่ 6.6 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 30% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ